pen. I have an apple. Apple pen. อุ้ยไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะทิปก็จะมาคุยถึงเรื่องของ PPAP นะคะแต่ไม่ใช่เพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะ PPAP เนี่ยคืออะไร PPAP คืออะไรนะคะและมันเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์อะไรกับ IATF 16949เฮ้ยมันอยู่ส่วนไหนของคอทูนคลิปนี้นะคะมีคำตอบค่ะกดติดตามแล้วไปชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับดิปอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟิงวันนี้นะคะดิฟก็จะมาคุยถึงหนึ่งในคอทูที่อาจจะทำช้าไปนิดนึงนะคะพอดิฟเข้าใจว่าดิฟทำแล้วและดิฟก็ลืมว่าตัวเองยังไม่ได้ทำ มันคือหนึ่งในคอทูค่ะดิฟต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ให้เข้าใจก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆอยู่ในวงการชิ้นส่วนยานยนต์นะคะหรือว่าผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่งพวกคาร์เมเกอร์ต่างๆเพื่อนๆจะต้องทำระบบ ISO ที่แอดวานซ์ขึ้นมานั่นก็คือ IATF 16949นะคะเป็นระบบคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ความยากของ IATF 16949เนี่ยมันมีข้อกำหนดที่เพิ่มมาจากตัวของ 9,000 เนี่ยพอสมควรเลยล่ะก็นับว่าก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะแต่อีกหนึ่งความยากที่เพิ่มมาในส่วนของ IATF คือมันกำหนดให้เราเนี่ยต้องเอาคอทูนะคะก็คือเครื่องมือสำคัญในการทำระบบตัวนี้นะคะเพื่อให้ชิ้นส่วนยานยนต์ของเราเนี่ยมันมีความแบบว่าปลอดภัยมันมีความแบบว่าโอ้ยสามารถที่ใช้ได้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆถ้าเรายังพอจำการลิงก์โครงสร้างของคอทูได้แล้วจะบอกว่าไปไวๆนะ APQP คือภาพรวมของโปรเจกต์ซึ่งแต่ละเฟสของ APQP ที่กำหนดให้มี5เฟสนั้นมันจะมีเอกสาร FMEA ออกมานะคะมันจะมีเอกสาร SPC ออกมามันจะมีเอกสาร MSA ออกมานะคะและปลายติ่งของ APQP ที่ลูกค้าจะสั่งให้เราอนุมัติผลิตชิ้นส่วนหรือไม่ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเราต้องเอาแฟ้ม1แฟ้มไปยื่นให้ลูกค้าแฟ้มนั่นแหละค่ะมีชื่อว่า PPAP นะคะหรือบางที่อาจจะเรียกว่า PAPPPAP หรือ PAP นะคะตามข้อกำหนด IATF เขียนมาเลยมันอยู่ที่ข้อ 8.3.4.4 8.3.4.4 นั่นหมายความว่าต่อให้ลูกค้าไม่ได้ร้องขอ PPAP เนาะเราก็ยังจะต้องเตรียมหรือจัดทำ PPAP เอาไว้เพราะข้อกำหนด IATF มันบังคับให้เราทำนะคะเราก็จะต้องทำการอนุมัติกระบวนการผลิตชิ้น PPAP ย่อมาจากProduction Pass Approval Process นะคะคือกระบวนการในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ให้ผลิตหรือไม่ผลิตเราจะยื่น PPAP ไปเพื่อให้ลูกค้า say yes ในการผลิตชิ้นงานเนี่ยเรายื่นได้4กรณีนะคะ1ก็คือเราได้งานใหม่นะคะชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่2ก็คือเรามีการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องจากการพิจารณาครั้งที่แล้วนะคะ3ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสเปคต่างๆทั้งเราเปลี่ยนเองหรือลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนนะคะแล้วก็4ก็คือสถานการณ์อื่นๆตามที่ลูกค้าร้องขอมันจะมีไอเทมนะคะ1ถึง18ที่เราจะต้องยัดใส่แฟ้มนะคะแล้วก็ไปให้ลูกค้าเนี่ยเกิดอนุมัติในส่วนการผลิตชิ้นงานตัวนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปไวๆกันเลยว่าไอเทมที่1ถึงไอเทมที่18นะคะมีอะไรบ้างไอเทมที่1ค่ะในเรื่องของบันทึกการออกแบบชิ้นงานนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้รับการออกแบบชิ้นงานเองหรือลูกค้าให้ดออิ้งมาเนี่ยไอเทมที่1เนาะใส่ดออิ้งใส่รายละเอียดการออกแบบชิ้นงานตัวนั้นเอาไว้รวมถึงรายงานเกี่ยวกับองค์ประกอบของชิ้นงานตัวนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบสเปควัตถุดิบต่างๆต้องใส่อย่างครบถ้วนหรือถ้าในกรณีที่ในส่วนขององค์ประกอบหรือส่วนประกอบของชิ้นงานตัวนั้นจำเป็นต้องได้รับการรับรองระบบ ISO ในส่วนของชิ้นงานนะเช่นแบบโพลิเมอร์ต้องได้รับ ISO 11469อะไรเงี้ยเราก็ใส่สเปคตรงนั้นไปให้ละเอียดอันที่2ค่ะเราใส่ในเรื่องของเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมนะคะตามที่ลูกค้าได้แจ้งอนุมัติเราหรือว่าเป็นใบร้องขอการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิศวกรรมใส่ไปตรงนี้นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า engineering change notice engineering change document ต่างๆไอเทมที่3ค่ะถ้าในกรณีที่ลูกค้าเป็นคนบอกเราเองว่าเราต้องซื้อของกับซัพพลายเออร์เจ้านี้นะคะอันนี้เราเรียกภาพภาษาทำระบบก็จะเรียกว่าการฟิกซัพพลายเออร์นะคะให้ใส่หลักฐานการอนุมัติทางวิศวกรรมที่ลูกค้าส่งให้เราด้วยนะคะว่าให้ซื้อของจากเจ้านี้นะอันนี้ใช้สเปคอันนี้นะคะเอารายละเอียดตรงนี้ยัดใส่ในไอเทมที่3
ไอเทมที่4ค่ะ DFMEA ค่ะการออกแบบในกรณีที่เรามีการออกแบบชิ้นงานโดยบริษัทของเราเองให้เราใส่เอกสารการทำ DFMEA ไว้ในไอเทมที่4ค่ะไอเทมที่5ค่ะ Process Flow Diagram หลายๆคนตกใจอ้าวทำไมดิฟสอนดิบอกว่า Process Flow Diagram ต้องมาก่อน FMEA แล้วก็ค่อยมาก่อนControl Plan เนาะแต่ทำไมเวลาเรียงใน PPAP อ่ะทำไม FMEA มาก่อน Process Flow แล้วทำไมอ่ะทำไมเรียงอย่างเงี้ยสอนผิดหรือเปล่าคำตอบคือ FMEA เมื่อสักครู่ในไอเทมที่4คือ DFMEA นะคะไม่ใช่ PFMEA หรือไม่ใช่ FMEA ในฝั่งของกระบวนการผลิตหรือในฝั่งของ process ดังนั้นอ่ะใส่ DFMEA ไปถ้าในเคสที่เรามีการออกแบบชิ้นงานและใส่ process flow chart นะคะ process flow diagramผังการทำงานขั้นตอนการทำงานและเพื่อนๆคงเดาถูกเนอะไอเทมที่6ค่อยใส่ PFMEA ค่ะนะคะว่าแล้วเราก็มาวิเคราะห์ซิว่าในแต่ละสเต็ปที่เรากำหนดโฟลว์ชาร์ตไปเนี่ยมันมีโอกาสเกิดความล้มเหลวอะไรบ้างไอเทมที่7น่าจะเดากันได้ใส่คอนโทรลแพลนค่ะเมื่อมีการกำหนดบอกความล้มเหลวให้คะแนนความล้มเหลวนะคะบอกระดับความล้มเหลวซีเรียสไม่ซีเรียสอย่างไรสูงกลางต่ำนะคะคอนโทรลแพลนจะเป็นตัวจัดการบอกว่าแล้วฉันเทคแอคชั่นอะไรฉันแก้ไขอะไรไปในส่วนของความเสี่ยงตัวนี้นะคะก็ใส่ไปในไอเทมที่7ไอเทมที่8ค่ะ MSA ค่ะคอนโทรลแพลนจะมีการบอกว่าเราต้องใช้เครื่องมือวัดอะไรสำหรับโปรเซสเนี้ยเครื่องมือวัดที่เราจะใช้มันคือเครื่องมือวัดอะไร MSA จะเป็นตัวที่บอกว่าแล้วเครื่องมือวัดหรือวิธีการวัดแบบนี้เนี่ยถ้าเราเอาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดชิ้นงานตัวเนี้ยเอามาทำระบบวิเคราะห์การวัดค่าที่ไม่เท่ากันของพนักงานในแต่ละคนเนี่ยเรายอมรับได้หรือไม่นะคะมันก็จะอยู่ที่ค่าเปอร์เซ็นต์ GIR นะคะมันตามคอนเซ็ปต์มันต้องน้อยกว่า10นะคะหรืออยู่ในช่วง10ถึง3010ถึง30ต้องไปถามลูกค้าว่าโอเคไหมแต่ถ้ามากกว่า30ก็ไม่ต้องส่งนะคะอายเขาทำใหม่เลยนะคะไอเทมที่8คือเอกสารที่เราทำการรายงานในส่วนของ MSA ของเครื่องมือวัดที่มันไปโผล่ในคอนโทรลแพลนไอเทมที่9นะคะใส่ผลการตรวจวัดในส่วนของค่าไดเมนชันต่างๆนะคะรายงานการตรวจวัดค่าไดเมนชันต่างๆนะคะที่บ่ง1ชิ้นงานที่เป็นมาสเตอร์แซมเปิลชิ้นงานตัวอย่างแล้วก็วัดตามมิติที่ลูกค้าสนใจแล้วก็บอกด้วยนะว่าผ่านไม่ผ่านนะแต่ละอันวัดมาแล้วนะคะตามมาจากการวัดนะคะไอเทมที่10นะคะไม่ใช่พระนะคะไอเทมที่10นะคะตามมาจากการวัดก็คือการทดสอบใส่ผลการทดสอบนะคะเป็น material test result ไปด้วยนะคะอยู่ในไอเทมที่10มีทั้งในส่วนของ material test result นะคะคือการทดสอบในส่วนของ material และ performance test result การทดสอบสมรรถภาพของตัวชิ้นงานของเรานะคะความคงทนการจัดกรการจำนวนการพับการกระแทกต่างๆนะคะใส่รายงานการทดสอบตัวนี้ไปในไอเทมที่10ด้วยดังนั้นไอเทมที่10จะมี2ตัวนะการทดสอบในส่วนของวัตถุดิบกับการทดสอบในส่วนของตัว performance หรือสมรรถนะของตัวชิ้นงานไอเทมที่11ค่ะทำ SPC ของชิ้นงานให้หน่อยสิจ้าว่า SPC เนี่ยที่เราสนใจเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงการคำนวณค่า CP CPK ด้วยนะคะ PP PPK ด้วยนะคะมาค่ะมาต่อที่ไอเทมที่12นะคะไอเทมที่12ก็คือเรื่องของผลการทดสอบของห้องแลบนะคะในกรณีที่เราเนี่ยส่งบางค่าบางตัวอย่างที่ไปเทสสารปนเปื้อนต่างๆอะไรตามที่ลูกค้าร้องขอแล้วมีผลการทดสอบของห้องแลบออกมามีใบเซอร์จากห้องแลบออกมานะคะให้เราเอาไอ้ตัวเอกสารตัวนั้นอะยัดใส่ไปในไอเทมที่12โดยที่ไม่ต้องทำการเอามาลอกไปในแบบฟอร์มของเรานะเรายัดใส่ไปเลยนะไอเทมที่13นะคะก็คือการระบุในส่วนของเขาเรียกว่า Appellant Approval Report นะคะการระบุในส่วนของหน้าตาของตัวชิ้นงานที่มันเป็นค่า Appellant คำว่าค่า Appellant คือค่าที่เราไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ใช้ในเชิงความรู้สึกนะคะเราก็จะมีเอกสารที่บอกว่าชิ้นงานตัวเนี้ยถ้าค่าเฉดสีเรากำหนดให้แบบนี้นะค่าความมันวาวเป็นแบบนี้นะค่าครีบคมนะคะ
ค่าความเรียบความขรุขระอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นค่า appearance เรามีการกําหนดสเปคในส่วนของค่า appearance ตัวนี้อย่างไรบ้างนะคะเราก็จะระบุไปในไอเทมที่13ค่ะไอเทมที่14นะคะก็เป็นชิ้นงานตามที่ลูกค้ากําหนดเนาะซึ่งก็วางไว้บนแฟ้มอาจจะให้ลูกค้าดูแล้วก็อนุมัติก็เป็นลักษณะของชิ้นงานที่แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสนใจในเรื่องอะไรอยากให้ทำชิ้นงานในลักษณะแบบไหนนะคะทำร่องรอยทำปัญหาทำชิ้นงาน NG แบบไหนนะคะถ้าลูกค้ากำหนดให้เราทำชิ้นงานตัวอย่างนะคะมันก็จะอยู่ที่ในไอเทมที่14นะคะก็คือ sample production partไอเทมที่15ค่ะเป็น Master Sample นะคะก็คือชิ้นงานที่มันถูกต้องตรงเป๊ะตามสเปคที่ลูกค้ากำหนดนะคะเป็นชิ้นงานต้นแบบชิ้นงานที่ใช้เปรียบเทียบในการเอาไปทำต่อไปนะคะตัวชิ้นงานต้นแบบตัวนี้เราจะต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าและตัวชิ้นงานต้นแบบตัวนี้มันจะต้องมีระยะเวลาในการจัดเก็บไม่ใช่ตลอดปีตลอดไปตลอดชาติมันมีการเสื่อมสลายแล้วก็พังทลายแล้วก็แบบสกปรกแล้วก็เสียรูปได้นะคะดังนั้นตัวชิ้นงานต้นแบบหรือ Master Sample นะคะจะต้องมีการติดชื่อแท็กแล้วก็บอกด้วยว่าอ่ะอันเนี้ยอายุตั้งตรงนี้ถึงตรงนี้นะลูกค้ากำหนดให้เป็นต้นแบบมีระยะเวลา1ปีนะจากวันนี้ถึงวันนี้นะถ้าเกิดว่าหมดระยะเวลา1ปีตามที่ลูกค้าได้ตามที่เราได้ชี้บ่งไว้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาชิ้นงานต้นแบบเนี่ยไปขออนุมัติลูกค้าใหม่นะคะไอเทมที่16ค่ะก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ checking aid ต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือวัดต่างๆนะคะอันนี้ก็แนบไปด้วยไอเทมที่17ค่ะเป็นเรื่องของตัวของ customer specific requirement ก็คือเป็นแบบเหมือนโน้ตอะโน้ตติจากลูกค้านะคะเป็นเงื่อนไขเป็นอะไรที่เราแบบคุยกับลูกค้าไปแล้วเราอยากที่จะใส่ไปใน PPAP เพื่อให้ PPAP ตัวนี้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นให้เราเห็นแบบว่าเรามีการขอเวฟขอยกเว้นตรงนี้จากลูกค้าแล้วลูกค้าอนุมัติมานะอ่ะใส่ไปตรงนี้นะคะและไอเทมที่18ไอเทมสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ PSW นะคะก็คือใบปะหน้านะคะ PSW ย่อมาจาก Past Submission Warrant นะคะPSW ก็จะเป็นใบปะหน้าที่บอกว่าเอกสารตัวนี้ข้างในแฟ้มมันมีอะไรบ้างนะคะในแฟ้มอันไหนแนบมาอันไหนไม่ได้แนบมานะคะแล้วทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยลูกค้ารู้สึกยังไงโอเคไหมได้ไหมผลตัวอย่างต่างๆนะคะถ้าได้ถ้าโอเคลูกค้าก็จะเซ็นในใบ PSW ซึ่ง PSW เนี่ยอยู่ในไอเทมที่18ก็จริงแต่มันอยู่ใบหน้าสุดเลยของการซัมมิต PPAP นะคะอันนี้ก็คือแฟ้ม PPAP ของเรานั่นเองจ้าทีนี้ถามว่าเฮ้ยเราต้องซัมมิตแบบทั้งหมดเลยหรือเปล่าในแฟ้มของเราต้องใส่ไปทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วการซัมมิต PPAP เนี่ยมันจะมีอยู่5เลเวลนะคะก็จะมี1 2 3 4 5นะคะเขาก็จะบอกว่าเลเวลที่1ขอแค่ PSW นะกับ AAR นะเลเวลที่2ก็คือขอตัว PSW ใบอนุมัติเนาะตัวอย่างแล้วก็ข้อมูลสนับสนุนต่างๆเลเวลที่3นะคะขอใบสนับสนุนตัวอย่างผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อมูลสนับสนุนทั้งหมดนะคะอันเลเวลที่4ก็คือขอตัว PSW นะแล้วก็ขอข้อมูลตามที่ลูกค้าร้องขอเลเวลที่5ก็คือขอใบอนุมัติตัวอย่างข้อมูลสนับสนุนนะคะและยังเข้ามาในแผนเราด้วยนะคะทีนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้พูดว่าต้องการซัมมิต PPAP เลเวลที่ไหน1 2 3 4 5ให้เราส่งไปซัมมิตเลเวลที่3ทีนี้เราไปดูกันว่าเลเวลที่3เนี่ยคืออะไรนะคะนี่บอกอธิบายสัญลักษณ์ก่อนนะสัญลักษณ์มันจะมี S กับ R นะคะ S เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยจะต้องจัดส่งให้ลูกค้าเราจะต้องจัดส่งเอกสารนั้นให้ลูกค้าและเก็บสำเนาไว้ที่เราด้วยนะคะเก็บสำเนาไว้ที่สถานที่ผลิตด้วยR เนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องส่งให้ลูกค้าแต่ว่าเราเก็บสำเนาของเอกสารไว้ที่นี้ในกรณีที่ถ้าวันหนึ่งวันใดลูกค้าร้องขอเราจะอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ยก็เธอไม่ได้ให้เราส่งสมิธนี่เราก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้นะคะเราก็จะต้องแบบว่าเอาที่เราสำเนาเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกค้าซึ่งเราจะเห็นว่าทั้ง18ไอเทมนะคะตามตารางที่ลิสต์มาเนี่ยถ้าเป็นเลเวลที่3นะคะหมายความว่าเห็นไหมขึ้น S หมดเลยนะคะหมายความว่าเราต้องทำส่งลูกค้านะคะแล้วก็สำเนาเก็บไว้ที่ต้นฉบับ
สำเนาไว้ที่องค์กรด้วยนะคะดังนั้นเวลาคนจะไปออดิตในส่วน PPAP จะอ้างไม่ได้ว่ากำลังส่งให้ลูกค้าซัมมิตอยู่เพราะข้อกำหนด PPAP บอกว่าคุณจะต้องสำเนาไว้ที่องค์กรด้วยนะจ๊ะส่วนถ้าเป็นเลเวลที่3ก็จะเห็นว่าในส่วนของ R เนี่ยมันจะแบบถ้าเป็นตัวของแบบมาสเตอร์แซมเปิลชิ้นงานตัวอย่างการทำเช็คกิ้งเอกเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของชิ้นงานที่เป็นแซมเปิลตามที่ลูกค้ากำหนดตัวนี้มันเป็น R คือทำเก็บไว้ที่องค์กรของเราเวลาเราอาจใกล้จบแล้วจ้าเวลาเราส่งให้ลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับมาคืออะไรนะคะอย่างที่ดิบแจ้งว่าไอ้ตัวใบ PS bill หรือใบปะหน้าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีถ้าลูกค้าโอเคมันจะมีการเซ็นนะคะก็คืออนุมัติให้ผลิตแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะมี3สถานะที่เกิดขึ้นใน PPAP นะคะสถานะแรกก็คืออนุมัติอ่ะอันนี้จบเซ็นอนุมัติไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ผลิตไปอย่างแฮปปี้ดีดาการอนุมัติแล้วดีใจจังเลยได้ทำมากินแล้วนะคะกับอันที่2ค่ะอนุมัติชั่วคราวแสดงว่ามีเอกสารใดเอกสารหนึ่งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลูกค้ายังไม่โอเคกับเราแต่ว่ามันต้องผลิตแล้วอ่ะมันต้องใช้แล้วอ่ะลูกค้าจะให้การอนุมัติชั่วคราวนะคะซึ่งเราก็ต้องทำ collective action เนี่ยไปบอกเขาว่าเราจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรทำ action plan ทำแผนไปไม่อนุมัติหรือปฏิเสธนะคะไม่อนุมัตินะคะหรือปฏิเสธนะคะเกิดขึ้นจากตัวไม่ว่าจะเป็นตัวปัญหาที่ตัว product หรือปัญหาที่ตัวเอกสารเองนะคะมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านะคะลูกค้าก็อาจจะต้องตีคืนเราไปPPAPจัดเก็บแค่ไหนระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกของPPAPเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับไปดูข้อกำหนดข้อ 7.5.3.2.1ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาจะบอกว่าอายุของการจัดเก็บ PPAP นะคะให้เขียนว่าจนกว่าจะเลิกรุ่นบวก1ปีปฏิทินนะคะเพื่อนๆต้องเขียนตามนี้นะแต่หากแม้ว่าลูกค้ามีการกำหนดระยะเวลาที่มันกว้างกว่าจนกว่าจะเลิกรุ่นอาจจะมีช่วงที่เป็นพาร์ทอะไหล่ต่างๆนะคะให้เราเก็บตามลูกค้านะค่ะนั่นก็คือตอนที่ดิบดองไว้เนิ่นนานนะคะนั่นก็คือการทำ PPAP 1ในเครื่องมือ Core 2ซึ่งดิบมองว่าเครื่องมือตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วนะคะก็เพื่อนๆลองไปประยุกต์ใช้ในการยื่น Submit PPAP ขององค์กรของเพื่อนๆนะคะที่ทำการผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหากแม้ว่าการพูดของดิบมีการตกหล่นอะไรไปบ้างนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกดิบได้นะคะดิบก็จะเอาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะพูดเร็วพูดช้าไปอะไรยังไงบอกกันได้นะอยากได้รับคอมเมนต์มากๆเลยนะคะหรือว่าอยากให้ทำตอนไหนนะคะเพื่อนๆสามารถบอกได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย